อ่ะพี่หอมขึ้นรถบัสเข้าไปเลยนะครับเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในบึ้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 นโอ้โหนี่มันร้านอะไรเนี่ยทำไมมีของขายเพียบเลยครับไปทางไหนดีอ่ะมีอาหารหมาฮะมีอาหารหมาขายด้วยหรอใช่งูสีเหลืองงูสีเหลืองอันนี้คืองูสีแดงไหนขอดูซิตัวนี้สีอะไรอ่ะตัวนี้สีเขียวเหรอพี่เฟียสโอ้ตัวนี้จับได้เหรอพี่เฟียสสิบบาทครับสิบบาทได้เหรอโอ้ยแล้วตัวนี้มันกินอะไรเนี่ยเนื้อกินเนื้อเหรอกินเนื้ออะไรอ่ะเนื้อคุณ DJ Peekaboo ถ้ากดติดตามช่องซูเปอร์นะครับแล้วเราก็จะไปซื้อขนมอร่อยอร่อยกินด้วยนะพี่หงหงไปเปล่าไปเปล่ามาพี่หงปะปะเราไปกันเถอะปะเร็วเร็วมาพี่หงหงขึ้นรถบัสเข้าไปเลยนะครับเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในพี่หงหงต้องเป็นคนขับรถเองนะครับอ้าวพี่หงหงได้เวลาขับรถแล้วนะครับขับไปเลยบึ้น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 ใกล้ถึงหรือยังครับพี่หงหงหมุนหน่อยหมุนหมุนหมุนทำอะไรบึ้นพี่หัวหอมพี่หัวหอมมาว่าน่าจะถึงแล้วแหละยังไงยังไงร้านอยู่ตรงนั้นเห็นเป้าโอ้โหร้านใหญ่มากเลยปะปะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับมามาพี่หัวหอมได้เวลาลงมาแล้วนะครับเร็วเร็วลงมาเร็วพี่หัวหอมเปิดประตูเป็นเป้าอ่ะอุ้ยสงสัยพี่หัวหอมเปิดประตูไม่เป็นครับเดี๋ยวให้พี่พร้อมมาช่วยนะครับนี่ออกมาได้เลยโอ้โหนี่มันร้านอะไรเนี่ยทำไมมีของขายเพียบเลยครับโอ้โหไหนมีอะไรขายบ้างเนี่ยโอ้ยไปทางไหนดีไปทางไหนดีอ่ะมีอาหารหมาฮะมีอาหารหมาขายด้วยหรอโอ้ยดีจังเลยชีวาตัวผู้หญิงไหนชีวาว่านี่ชีวาตัวผู้หญิงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พันชีวาว่านะครับอันนี้มันพันขนยาวพี่พอดอันนี้มันน่าจะเป็นพันยอร์คเชียร์นะคะพี่พอดขนมันจะยาวๆใช่ยอร์คเชียร์ใช่เอ๊ะอันนี้ก็อาหารหมาเหมือนกันเหรอพี่พอดชีวาตัวผู้ชายอ่ะชีวาเหรอเนี่ยอุ้ยไม่น่าจะใช่ชีวานะนี่มันน่าจะเป็นพันปอมนะครับเอ๊ะแล้วพี่หัวหอมเขากินได้หรือเปล่าครับอันเนี้ยได้ไหนกินอันไหนได้บ้างครับกินอันนี้คือของผู้ชายนี่คือของผู้หญิงอ๋อแยกหญิงแยกชายเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ไปถุงนึงนะครับเพราะพี่หัวหอมเขากินเยอะนะอ่ะอ่ะกี่บาทครับอันเนี้ย2 บาทครับ 2 บาทนี่หรอโอเคโอเคอ่ะนี่ไงครับเงินโอ้โหร้านนี้ขายของแค่2 บาทถูกมากเลยอ่ะได้ของไปกินด้วยพี่หัวหอมเดี๋ยวเราไปกินกันตอนเย็นนะครับพี่พอพี่เสียสครับมาม่าก็อยากได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มอีกตัวนึงอ่ะช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอยากให้เขาเป็นเพื่อนพี่หัวหอมว้ายอะไรเนี่ยไหนไหนไหนเสียสแนะนำตัวนี้หรออุ้ยตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างอะครับมี2 ตัวเลยอ๋อมี2 ตัวเขาทำอาชีพอะไรเนี่ย2 ตัวเนี้ยเขาเป็นมาถือว่าอันนี้ตำรวจว่านี่ดับเพลิงอ๋อเขามีอาชีพเป็นคนตำรวจกับนักดับเพลิงใช่ไหมพี่พรพี่เฟียสโอ้โหมาครับพี่เฟียสครับแต่หมาม้ามีหมาที่บ้านแล้วอ่ะชื่อพี่หัวหอมไม่อยากได้หมาแล้วอ่ะครับอยากได้สัตว์แต่งๆพี่เฟียสมีอะไรบ้างที่แนะนำนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นนี่มันตัวอะไรน่ะเฮ้ยนี่นะครับมีเอกตัวนึงแล้วเข้มด้วยนะครับว้ายอันนี้ก็จระเข้เหมือนกันหรอโอ้ยอันนี้มันจระเข้อะไรของเล่นเหรอครับโอ้โหเดี๋ยวถามหน่อยพี่เฟียสครับจระเข้ตัวนี้ตัวเท่าไหร่อะครับ10 บาทครับ10 บาทได้หรออุ้ยแล้วตัวนี้มันกินอะไรเนี่ยกินเนื้อเหรอกินเนื้ออะไรอะเฮ้ยกินเนื้อคนไม่เอาดีกว่าตัวนี้นะกลัวถ้าหมาม้าเอาไปเลี้ยงมันต้องกินหมาม้าแน่ๆเลยโอ้ยไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจไปดูฝั่งนั้นดีกว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างนะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยอ๋อจุกบมันเหม็นเหรอครับเอ๊ะทำไมมันถึงเหม็นนะมันอื้อหรือเปล่าไหนขอดูซิตัวนี้สีอะไรอ่ะโอ้โหตัวนี้สีเขียวเหรอพี่เฟียสโอ้ตัวนี้จับได้เหรอพี่เฟียสเฮ้ยโ
้ยพี่เฟียสหมาไม่กล้าเลี้ยงเลยครับกบอ่ะมันกัดหรือเปล่าครับอุ้ยไม่กัดหรออุ้ยตายแล้วแต่หมาไม่กล้าจับหรอกนะเนี่ยแล้วตัวนี้ล่ะสีอะไรอ่ะโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะเฟียสมาปากกว่านี้อ่ะมันอ้าปากยังไงนะว้ายน่ากลัวจังเลยพี่เฟียสกบยักษ์ตัวนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะครับ10 บาทเองเหรอโอ้ยอะไรเนี่ยร้านขายสัตว์นี่ทำไมขายของ10 บาทหมดเลยอ่ะแพงไหมอ่ะแพงว่าหรอเนี่ยโอ้ยโอเคไม่เอากบดีกว่าถ้ากบมันไปอยู่กับพี่หงหอมเดี๋ยวกบมันจะกัดพี่หงหอมนะครับอู้แล้วนี่อะไรอ่ะอุ้ยมีงูขายด้วยหรองูสีอะไรมั่งเนี่ยมีงูสีเยอะจังเลยอ่ะโอ้โหดูงูนี่สิครับนี่มันงูอะไรพี่พอดงูสีเหลืองอันนี้คืองูสีแดงโอ้ยงูสีแดงเอ้ยสีไหนสวยดีนะแต่มาม่าก็ไม่กล้าเลี้ยงงูอยู่ดีอะครับพี่เฟียสพี่พอดเพราะว่ามันจะกัดมันหอมนะครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าอุ้ยพี่เฟียสจับงูออกไปแล้วว่าเฮ้ยเขาจะเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าอุ้ยมาม่าว่าพี่งูอาจจะไม่รอดนะครับเพราะว่าโดนหัวหอมกัดหรือเปล่านะเฮ้ยพี่หอมเหมือนเขาจะชอบงูเลยอ่ะชอบหรือเปล่าเนี่ยชอบเขาอยากกินงูอ๋อหัวหอมจะกินงูหรอไม่ได้สงสารงูแย่เลยพี่เฟียสอุ้ยตรงนี้มีฉลามขายด้วยครับนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันหัวฉลามนี่นาตายแล้วพี่เฟียสไปจับปลาฉลามมาจากไหนอะครับโอ้ไปตกปลาอยู่ที่ทะเลเราได้หัวปลาฉลามมาเลยเหรอเฮ้ยไม่เอาดีกว่าตัวนี้ก็น่ากลัวแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้มันก็คือหัวไดโนเสาร์นี่นะโอ้โหร้านนี้มีแต่ของแปลกๆครับเพื่อนๆแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะตัวนี้ตัวอะไรอ่ะพี่พอปลาหมึกครับปลาหมึกหรอปลาหมึกเล่นบูอุ้ยตัวนี้น่าจะเหมาะกับพี่หอมหอมนะดูดิเขาน่าจะเล่นด้วยกันได้นะครับเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันได้หรือเปล่าได้ค่ะตัวนี้ตัวเขาไหร่ล่ะครับ39 บาทอุ้ยทำไมตัวนี้แพงกว่าทุกตัวเลยอ่ะโอเคงั้นหมาม้าเอาตัวนี้ตัวนึงนะจ่ายตังค์ค่าน้องปลาหมึกนะครับเอาไปเลยพี่หอมครับตอนนี้พวกเราก็ได้ของเล่นกลับบ้านแล้วนะนี่ไงพี่หอมมีเพื่อนใหม่ด้วยนะนี่ไงพี่ปลาหมึกเฮ้ยพี่เฟียสจะเป็นคนขับรถให้หอมๆเลยหรอคะขอพาหอมๆไปส่งที่บ้านใช่ป่าวโอ้ยดีจังเลยมาพี่หอมขึ้นไปในรถเลยนะครับพี่หอมพร้อมไปหรือยังไปกันเลยบึ้นเดี๋ยวพี่เฟียสพวกเราลืมเจ้าปลาหมึกเพื่อนใหม่ของพี่หอมนี่ฝากไว้กับพี่หอมเลยพี่หอมอยากเล่นด้วยไหมไปเล่นเลยไปกันเลยพี่ไปไปส่งพี่หัวหอมที่บ้านนะครับแดงปลาหน้ากลัวพี่หัวหอมตอนนี้เราถึงบ้านกันแล้วนะครับนี่พี่หัวหอมนี่ไงขนมที่หม่าซื้อให้น่ากินเปล่าหัวหอมชอบไหมเล่นคนเลยอ่ะโอ้โหนี่ไงอาหารพี่หัวหอมอุ้ยมันเป็นขนมยาวๆอะคะพี่พอพี่เฟียสนี่เป็นไงพี่หอมกินเปล่าเฮ้ยสงสัยจะชอบมากกินทีเดียวหมดเลยอะพี่พอดป้านี่พอดป้านโอ้โหติดใจเลยใช่ไหมนะคะพี่หอมกินนิดเดียวอะนิดเดียวไปข้ากินไม่ได้ไม่ให้โอ้ยเขาชอบไหมครับเขาชอบโอ้ดีใจจังเลยพี่หงหงก็ชอบเจ็บนับมือเฟียเหรอใช่ขอบคุณ